สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันศุกร์ทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่4ถึง10กุมภาพันธ์ค่ะไพ่เรื่องทั่วไปเป็นไพ่ Judgment ค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นในชีวิตนะคะช่วงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเรื่องการเงินเป็นไพ่พระอาทิตย์การเงินคล่องตัวยิ่งทำงานมากยิ่งได้เงินมากมีช่องทางใหม่ๆที่จะสร้างรายได้จากการเข้าสังคมจากการติดต่อผู้คนนะคะยิ่งขยันยิ่งได้เงินเยอะแต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะว่าจะหมดไปกับสิ่งของฟุ่มเฟือยค่ะการงานนั้นเป็นไพ่7ดาบระวังถูกเพื่อนร่วมงานทรยศหักหลังหรือว่าเอารัดเอาเปรียบและให้บริหารจัดการงานให้ดีค่ะเพราะว่าทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันเดี๋ยวงานจะเสร็จไม่ทันตามกำหนดนะคะไพ่สุขภาพขึ้นไพ่เดทช่วงนี้เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพให้ดีนะคะปัญหาที่เกี่ยวกับไตและระบบขับถ่ายรวมไปถึงระวังเรื่องอุบัติเหตุต่างๆด้วยค่ะเรื่องความรักนั้นขึ้น5ไม้เท้าคนโสดก็ยังคงต้องโสดต่อไปค่ะยังไม่ค่อยเจอใครเพราะว่าไม่มีเวลานะคะทำแต่งานส่วนคนที่มีคู่แล้วระวังปัญหาความขัดแย้งความคิดเห็นไม่ตรงกันมีเรื่องให้ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดเป็นไปได้ให้ถอยออกมาก่อนนะคะใจเย็นลงแล้วค่อยคุยกันค่ะ